ครับกลับมานะครับคุยกับดร.ต่ายกันต่อนะครับเมื่อกี้เราหยุดไว้ตรงที่ไปถึงอเมริกาแล้วไปเข้า prep school นะครับก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยของเขามหาวิทยาลัยของเขาใช้วิธีสอบเข้าเหมือนเราไหมคือเขาไม่ได้สอบเข้าเหมือนเรานะคะคือเขาให้ยื่นใบสมัครซึ่งใบสมัครนั้นมันจะต้องเต็มไปด้วยคะแนนเช่นคะแนนของ TOEFL ที่เราจะดูว่าภาษาอังกฤษคุณได้คะแนนเท่าไหร่คะแนนของ SAT เป็นเหมือนสแตนดาร์ดสอบความสามารถเฉพาะทางบางอย่างใช่ค่ะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยด้วยเพราะฉะนั้นไอ้1ปีที่เราอยู่ใน prep school ต้องทำเกรดเฉลี่ยให้ดีและที่สำคัญก็จะมีเอสเซย์ว่าทำไมคุณอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยเขาคุณอยากจะทำอะไรกับชีวิตนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ recommendation ซึ่งอันนี้จะมาจากอาจารย์ที่รู้จักเรานะคะเป็นใบแนะนำว่าเด็กคนนี้ดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรอาจารย์ฝรั่งทางนู้นอาจารย์ฝรั่งทางนู้นนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้บ่งบอกแต่คิดว่าระบบของเขาเนี่ยเอาหลายๆปัจจัยมารวมกันในแง่ว่าแน่นอนคุณจะต้องเรียนเก่งละจะต้องมีความสามารถทางวิชาการอีกอย่างนึงคือคุณจะต้องมีความเป็นคนเช่นเยอะความเป็นคนเนี่ยเขาจะดูด้วยว่าพูดคุยสื่อสารติดต่อกันใช่เขาแม้กระทั่งมีการสัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็ความเป็นคนหมายความว่ามีกิจกรรมนอกจากตำราเรียนเนี่ยคุณร่วมกิจกรรมเขาไหมอย่างไต่เนี่ยไปด้วยความที่เราภาษาอ่อนนะคะเราก็อยากจะไปพัฒนาภาษาโดยกิจกรรมต่างๆเราก็ไปวอลันเทียร์เลยเป็นอาสาสมัครกับบ้านคนสูงอายุเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่มีคนมาเยี่ยมเขาบ่อยๆเราถึงแม้ว่าจะเป็นมีคนมาฟังเขาฟังเขาคุยเราฟังเราพูดคุยเขาก็พยายามจะฟังเราเพราะเขาก็อยากจะคุยกับเราพวกนี้นะคะจริงๆแล้วเราจริงๆก็เป็นอย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่าทำกิจกรรมมาโดยตลอดตอนเด็กๆก็มันเป็นเหมือนกับอยู่ในสายเลือดเราเพราะฉะนั้นพอเราไปอยู่ตรงนั้นมันก็เราเริ่มคุ้นชินแล้วว่าใช้ภาษาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในจริงๆประเด็นนี้ดีมากเพราะว่าหลายคนที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วล้มเหลวเรียนไม่สำเร็จกลับมาเนี้ยเป็นเพราะว่าอยู่ในโลกแคบๆของตัวเองพอฟังน้องต่ายพูดถึงว่าไปมีอินเตอร์แอคชั่นไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบหลากหลายก็มันนอกจากเป็นการฝึกฝนนะพอไปเนี่ยเราก็ได้เรื่องภาษาแล้วก็มันก็ยังได้ในเรื่องอื่นๆเป็นสังคมเราแต่คิดว่ามันได้กับได้การที่เราไปช่วยเขาแม้กระทั่งเด็กพิการนะคะบางคนที่พิการทางสมองเราไปช่วยเขาว่ายน้ำไปว่ายน้ำกับเขาหรอกเขาว่ายเองไม่ได้บางอย่างนี้เรารู้เลยว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งคนที่เขาต้องการความรักความอบอุ่นคือเขามากอดเราเหมือนเราเป็นแม่เลยแล้วทั้งเราเป็นเด็กๆธรรมดานั้นนะคะบางอย่างเนี่ยแค่ตรงนั้นเนี่ยบางทีทำให้เรารู้สึกว่าเรามองออกไปนอกจากตำราเรียนละว่าสิ่งที่สำคัญเป็นไม่ใช่ว่าแค่คุณสำเร็จอย่างเดียวคนรอบข้างของคุณมีความสุขขนาดไหนคุณทำอะไรให้กับสังคมได้บ้างนะคะเลยครับก็มันก็เลยเนี่ยเป็นทั้งหมดที่เราจะต้องส่งไปที่มหาลัยทั้งแพ็กเกจเลยว่าคุณทำอะไรมาบ้างคุณเรียนมาเป็นอย่างไรแล้วก็ส่งไปได้หลายๆที่ด้วยความตอนนั้นต้องบอกว่าส่งไปกี่ที่โอ้ยเยอะค่ะน่าจะเป็น 7-8 ที่เรื่อยนะคะไอ้ความที่ถ้าอยู่เมืองไทยเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเรารู้ว่าเราจะเข้าอะไรได้แน่นอนแต่เดาไม่ถูกไอ้การที่เดาไม่ถูกเนี่ยลำบากมากค่ะแต่คิดว่ามันเป็นความกดดันที่สูงสุดในชีวิตละเพราะว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเหมือนว่ายน้ำอะค่ะพี่ชินถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ตรงไหนอาจจะเหลืออีกแค่1เมตรแต่ในเมื่อว่าคุณยังไม่รู้ว่ามันแค่1เมตรบางทีคุณหมดแรงตรงนั้นเลยหมดกำลังใจแต่ต้องบอกว่าเป็นปีที่ยากก็ฟันฝ่าออกมาก็ฟันฝ่ากันไปแล้วก็มีตอบรับกลับมาเยอะไหมส่วนใหญ่หมดนะคะก็โชคดีเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ตรงไหนแล้วเราไม่ท้อถอยเราก็ยิ่งฮึดแล้วก็สู้อย่างนี้พอมันมีตัวเลือกกลับมาเยอะเนี่ยเลือกยังไงอันนั้นก็ลำบากอันหนึ่งตอนจะได้หรือไม่ได้นี่เราก็กลัวไม่ได้เพราะว่าได้ปุ๊บเราก็เริ่มว่าเอ๊ะไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีเราเป็นคนที่รักพี่เสียดายน้องนะคะจริงๆก็ตอนนั้นเราแม้กระทั่งชื่อมหาลัยเนี่ยก่อนสมัครเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เลยเราก็เน้นจากไอวิลิกเขาว่าอ๋อเขาบอกกันมาว่าไอวิลิกเนี่ยการศึกษาดีชั้นนำละเราก็เอาละแล้วก็พอได้พวกนี้นะคะนอกจากพวกคอร์เนลพวกโคลัมเบียดัตมัดและพวกนี้นะคะเราก็ดูจอห์นฮอปกินส์ที่มีแบบไบโอเก่งๆบ้างวิศวะเราเลือกวิจัยเขาดังใช่เราเลือกอะไรที่มันเหมาะกับสาขาเราแต่พอมาได้พวกนี้หมดปุ๊บเราก็คิดว่าเอ๊ปริญญาตรีเรารู้แล้วเราจะต้องเรียนโทเอกปริญญาตรีเนี่ยเราควรจะเอาอะไรที่
รู้รอบด้านหน่อยไหมเพราะว่าปริญญาโทเอกเนี่ยจะต้องเน้นสาขาแน่นอนอันนี้คิดเองอันนั้นคิดเองอันนั้นคิดเองจริงๆเพราะว่าคิดในใจว่าเราถูกในระบบการศึกษาเมืองไทยนะคะเราถูกจำกัดในตัวเลือกเยอะเพราะเราต้องเลือกสายศิลป์สายวิทย์เนี่ยตั้งแต่ม.3ขึ้นม.4ใช่ซึ่งจริงๆว่าไปแล้วยังไม่รู้อะไรเลยยังค่ะเป็นตัวอ่อนมากเลย ค่ะเรามองแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปอยู่มหาลัยที่เขาส่งเรามาเรียนถึงต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องได้ความเป็นคนมากขึ้นแต่ว่าคุณไม่ใช่เด็กเนิร์ดจบมาแล้วก็เก่งวิทยาศาสตร์วิศวะอย่างเดียวคุณควรจะต้องรู้รอบด้านแล้วปรัชญาเลยของโคลัมเบียนะคะมหาลัยโคลัมเบียที่อยู่ในแมนฮัตตันนิวยอร์กเนี่ยนะคะก็จะบอกไว้ว่าอยากให้คนเนี่ยเป็น well-rounded person หมายความว่าแน่นอนละคุณจะต้องรู้รอบตัวคุณจะต้องเก่งในสายขาตัวเองแน่นอนแล้วก็รอบตัวที่คุณจะต้องอยู่กับในสังคมคุณจะต้องรู้ด้วยนั่นทำให้เป็นเหตุผลว่าโคลัมเบียฮาร์วาร์ดแล้วมีอีกหนึ่งมหาลัยเท่านั้น3มหาลัยนี้ที่มีโนเบลไพรส์ในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันสะท้อนถึงหลักสูตรเขาเราเรียนวิศวะเราจะต้องเรียนทุกวิชาจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหภาษาอังกฤษนี่ก็ต้องเรียนแบบว่าคุณจบมาแล้วนี่คุณจะต้องสามารถเขียนพูดอ่านได้เหมือนคนอเมริกันนะครับศิลปะก็ต้องไปเรียนศิลปะว่าภาพเขียนอันนี้ใครเป็นคนเขียนนะมันมีความสำคัญอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะมิวสิกก็ต้องเรียนวัฒนธรรมก็ต้องเรียนศาสนาก็ยังต้องเรียนคือทุกอย่างเนี่ยเราความสุขตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะมีความแอนตี้เล็กๆว่าเราเอ้ยเราชอบเรียนวิทย์เราไม่ได้ต้องสนใจหรือไม่ต้องให้ความใส่ใจกับพวกนั้นมากแต่ตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มมีความวุฒิภาวะพร้อมที่เราคิดว่าเราอยากจะรู้มันทุกอย่างแล้วจริงๆตอนนั้นเนี่ยแบบว่าเสี่ยงมากนะคะเพราะตัวเองก็รู้ว่าไม่ได้เป็นคนเก่งพวกสังคมหรือภาษาอะไรมากมายแต่อยากท้าทายเป็นคนที่ชอบบอกพี่ชินว่า push the limit คือจริงๆพลังเยอะเป็นคนที่พลังเยอะมากตรงเลือกที่โคลัมเบียก็เลือกโคลัมเบียไปแล้วที่สำคัญตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีคนไทยอยู่ไม่ได้รังเกียจคนไทยแต่รู้ว่าต้องพัฒนาที่จะพัฒนาภาษาเพราะถ้ามีคนไทยเราก็จะไปอยู่กับคนไทยคนไทยน่ารักแล้วก็ใจดีเราก็จะไปอยู่กับพี่วี่เขาแน่นอนก็เลยคิดว่าอันนี้แหละมันบังคับเรานะคะก็เลยเลือกที่นี่ไปแล้วอยู่ที่นี่ยาวเลยไหมหรือว่าเปลี่ยนอยู่4ปีครบถ้วนเลยค่ะตอนนั้นเข้าไปคิดในใจว่าเราเนื่องจากอยู่ prep school เนี่ยเราเข้าไปเป็นสุดท้ายคนอื่นเขาก็มีแก๊งมีกรุ๊ปของเขาละพอเราเข้าไปที่โคลัมเบียบอกว่าโอ้ยอยากจะอยู่ที่นี่ขอตั้งแก๊งขอตั้งแก๊งขอมีเพื่อนฝูงที่แบบวันจบแล้วทุกคนเรารู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราตั้งไว้แต่จำได้ว่าวันแรกที่เดินเข้าไปเราบอกตัวเองเลยว่าเราจะไม่มีความรู้สึกที่ว่าไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนและเราอยากจะเรียนให้เก่งที่สุดให้ดีที่สุดเพื่อว่าเวลาเราจะสอบเข้าโทเอกเราจะรู้เลยว่าเราเลือกได้เรารู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนถามบรรยากาศตอนเรียนนิดหนึ่งที่โคลัมเบียเนี่ยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเนี่ยมันให้ความรู้สึกแปลกแยกอะไรบ้างไหมในฐานะคนเอเชียที่ไปเรียนโหไม่เลยจริงๆแล้วแต่ว่าโชคดีด้วยที่เป็นมหาลัยคือมหาลัยชั้นนำของอเมริกาเนี่ยนะคะจะมีคนทุกประเทศแทบจะเรียกว่าทุกประเทศของโลกไปเรียนเพราะคนที่เขาเก่งๆแต่ละประเทศเขาก็อยากไปเรียนแล้วเราจะเรียกว่าหัวดำหัวแดงหัวอะไรทั้งหลายเนี่ยมีหมดนะคะก็เราก็เลยไม่รู้สึกว่ามีความแตกแยกหรือแบ่งชนชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เองเหรอครับทางอาจารย์ก็มีเขาเรียกว่า diversity ก็มีหลากหลายแน่นอนแล้วมีแน่นอนเป็นคนอเมริกันซะเยอะกว่าแต่ก็ยังมีเอเชียนที่เขาไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็อยู่เป็นอาจารย์ต่อนะคะก็เราก็เลยไม่รู้สึกอะไรแล้วเนื่องจากที่อาจารย์เนี่ยจะคุ้นชินกับนักศึกษาที่มาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจอยู่แล้วว่าโอ้เป็นไปไม่ได้นะที่นักศึกษาทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษ perfect แต่เขาก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีพอจบตรีตรงโคลัมเบียแล้วที่โคลัมเบียแล้วก็โทเอกนี่ยังไงไปที่ไหนต่อโทเอกก็ไปเรียนที่ Stanford University ในแคลิฟอร์เนียนะคะก็คราวนี้สมัครเยอะไหมคราวนี้ก็สมัครเยอะเหมือนเดิมคือเราก็แบบไม่ให้พลาดก็คือเราชอบที่เรารู้อยู่แล้วว่า Stanford เป็นอันดับหนึ่งของเราเราเลือก Stanford เราในสาขาที่เราเรียนใช่ค่ะในคือเรารู้ว่าเราอยากจะเรียนวิศวะเคมีที่เน้นทางชีวะซึ่งตอนนั้นเนี่ย Silicon Valley เนี่ยได้มีไบโอเทคคอมพานีไปเซตอัพเยอะมากแล้วเราบรรยากาศ
ได้เลยนะคะอันนั้นคือช่วงประมาณปีโอ้จะบอกอายุรู้แล้วใช่ไหมใช่เริ่มจากปี1999ถึง2004ค่ะยุคทองของไบโอเทคเลยซิลิคอนวาเลย์กำลังบูมแล้วเราคิดว่าโหเป็นมหาลัยที่อธิบายนิดนึงซิลิคอนวาเลย์ก็คือบริเวณซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านคือก่อนยุคที่จะยุคเป็นยุคไบโอเทคเนี่ยนะคะก่อนยุคชีวภาพเนี่ยจะเป็นยุคซิลิคอนก็คือไอ้ตัวบริษัทไอทีช่วงบริษัทไอทีที่ไปทำเป็นพวกแผ่นชิปในคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเป็นองค์ประกอบหลักในแผ่นชิปนะซิลิคอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้พูดง่ายว่าคนที่จะมาลงทุนตรงนั้นก็เยอะบริษัทก็เยอะเพราะฉะนั้นแปลว่าคนเก่งๆก็จะพยายามมาอยู่ตรงแถบนั้นอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยก็จะลิงก์กับบริษัทด้วยใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นเราจะมีพูดง่ายว่าเราสามารถมีโอกาสแล้วก็มีเราได้เรียนรู้กับวัฒนธรรมของการที่ใช้เทคโนโลยีไปขับเคลื่อนบริษัทหรือเทคโนโลยีไปขับเคลื่อนความการพัฒนาของประเทศชาติอันนี้แต่คิดว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีซึ่งเอาไปใช้ได้จริงๆถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่าเราอยู่ที่เมืองไทยก็คุยกันว่าทำวิจัยแล้วขึ้นหิ้งไม่ค่อยใช้ได้จริงก็จะไปเห็นเขาว่าเขาแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงได้อย่างไรนะคะซึ่งแต่คิดว่าสวทช.ของเราเนี่ยพยายามแก้ปัญหานั้นอยู่แล้วว่าคนจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะที่เราทำงานวิจัยไปอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยมีส่งผลกระทบกับสังคมโดยชัดเจนนะคะอาจารย์ตอนนั้นเป็นตั้งบริษัทด้วยไหมก็เห็นอาจารย์ไม่ได้ตั้งบริษัทไต่เลือกอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์ในคณะเนี่ยตั้งบริษัทกันเยอะมากนะคะทั้งอาจารย์ของไต่เองอาจารย์ที่ปรึกษาของไต่เป็นอาจารย์ใหม่เพิ่งจบโพสต์สอบกลับมาเลยนะคะแต่เรารู้แล้วล่ะว่าการที่เราจะต้องทำงานกับอาจารย์ใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะเขาก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ก็ต้องสร้างแลบไปพร้อมกับเขาเราเป็นลูกศิษย์คนแรกนะคะก็เลยแต่เราคิดว่าเมื่อเรากลับมาเมืองไทยเราก็จะต้องเรียกว่ามาต่อสู้มาบุกเบิกในเทคโนโลยีพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเรียนรู้กับการโอ้รู้ตัวตอนนั้นว่าตั้งใจตั้งแต่ตอนใช่เป็นคนวางแผนล่วงหน้าเพราะเรารู้ไงคะว่าเราเป็นนักเรียนทุนถ้าเราไม่ได้เป็นนักเรียนทุนแล้วเราสมมติว่าเกิดมาในครอบครัวที่มีสตางค์แล้วคุณพ่อแป๊บส่งไปอาจจะมีโอกาสที่ว่าเราจะทํานู่นทํานี่อาจจะมีหลายๆอย่างตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยไปในฐานะองค์ประกอบหนึ่งในแลบทีนี้ถ้าอย่างที่ดร.ต่ายเล่าเนี่ยก็คือเรามองในฐานะว่าถ้าต้องกลับมาเราเริ่มจากใกล้ๆศูนย์เลยเนี่ยจะทำยังไงให้มันไปถึงตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับสำคัญมากทีเดียวหลังจากจบแล้วเนี่ยจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยทำโพสต์ด็อกด้วยไหมไม่ค่ะก็กลับมาเลยกลับมาคือจบสิงหากันยากลับเลยนะคะทำไมเรื่องนี้เพราะน่าจะมีคนแนะนำเยอะว่าทำโพสต์ด็อกต่ออีกหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆก็มีได้พูดคุยกับโพสต์ด็อกไปหมายถึงอาจารย์เนี่ยอยากให้ทำโพสต์ด็อกกับอาจารย์ที่เป็นคนรู้จักกันที่มหาลัยดีๆค่ะของ MIT อะไรเนี่ยนะคะแต่เราคิดว่าเราอยากกลับมาเริ่มชีวิตอาชีพนักวิจัยนี้เลยนะคะแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยในความรู้สึกว่าเราพร้อมเพราะว่าเราเหมือนจริงๆเราเหมือนกึ่งๆทำโพสต์สอบกับอาจารย์เพราะว่าเราเริ่มเป็นยุคบุกเบิกคือเราต้องดูแลแลบนะคะเราต้องดูรุ่นน้องมาเราก็ต้องเป็นคนเทรนรุ่นน้องเพราะอาจารย์เองไม่มีโพสต์ด็อกอาจารย์ก็จะใช้เราเหมือนโพสต์ด็อกเลยนะคะแบบรุ่นน้องมาให้ดูเปเปอร์ให้สอนหน่อยว่าวิธีการทำหลักเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยจึงคิดว่าไอ้โทเอก5ปีที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราได้มาเต็มมากๆเลยนะคะก็เลยคิดว่ากลับมาเลยทำงานโทเอก5ปีรวมๆแล้วไปอยู่อเมริกาก็10ปีจริงๆ10ปีเต็มๆเลยตอนแรกตั้งใจนะครับว่าจะคุยกันสัก2เบรกสักครึ่งชั่วโมงก็พอแต่นี่คุยเฉพาะเรื่องเรียนอย่างเดียวยังไม่ได้กลับมาที่เมืองไทยเลยนะครับก็จะหมด2เบรกอยู่แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักนิดนึงแล้วกลับมาคุยทิ้งท้ายสักนิดนึงว่ากลับมาแล้วเนี่ยมาเห็นเรื่องงานวิจัยของเราแล้วต้องรับมือยังไงมีการปรับตัวมากน้อยยังไงรวมทั้งคำแนะนำสำหรับน้องๆหรือคนที่อยากจะเข้ามาทางสายนี้ว่าจะเตรียมตัวอะไรยังไงดีรวมทั้งเตรียมตัวนี่คือเรื่องเรียนเรื่องอะไรแล้วก็เตรียมใจต้องเตรียมใจเรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากกันอีกสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ